ท่านนายกก็เป็นห่วงเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมีรายได้ลดลงจากการปรับลดชั่วโมงทำงานหรือว่าว่างงานกันไปเลยทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากจะไปทำงานในบริษัทนู่นนี่นั่นเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยบางสถานประกอบการเขาก็ยังไม่พร้อมวิธีการแก้ปัญหาก็คือการเสริมด้วยอาชีพอิสระซึ่งกรมการจัดหางานเขาก็จัดทำข้อมูลอาชีพอิสระเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมีอยู่10หมวดหมู่199อาชีพด้วยกันประเภทแรกเลยครับการขายและการให้บริการอย่างเช่นการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นแอดมินตามเพจร้านค้าออนไลน์ต่างๆนี่คือประเภทแรกนะครับประเภทที่2คือใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้านอย่างเช่นการทำโมเดล3มิติอันนี้มันต้องอาศัยความเฉพาะด้านนิดนึงหรือว่าจะเป็นการรับตัดต่อวิดีโอหรือว่าสร้างหรือตอบแบบสอบถามต่างๆนี่ก็เป็นแบบว่าความรู้เฉพาะสักนิดนึงประเภทที่3คือการออกแบบนะครับผมอย่างเช่นออกแบบโลโก้ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับผมออกแบบวาดภาพประกอบเป็นแมทดีไซเนอร์ต่างๆนะครับออกแบบเป็นภาพต่างๆสวยงามนี่ก็เป็นอีกแบบนึง4ครับประเภทการสอนภาษาเช่นการสอนภาษาสอนโหราศาสตร์ก็ได้นะรับสอนลงทุนเล่นหุ้นต่างๆซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมเยอะอยู่เหมือนกันส่วนประเภทที่5คืองานประดิษฐ์อย่างเช่นพวกหัตถกรรมต่างๆทำน้ำปรุงนะครับผมทำเสื้อมัดย้อมทำกำไลหินนำโชคต่างๆนะครับส่วนประเภทที่6คือการตัดเย็บอย่างเช่นรับซ่อมตุ๊กตานะตัดเย็บเสื้อผ้าของสุนัขของแมวรับตัดเย็บเสื้อผ้าของคนก็มีนะครับประเภททำอาหารอย่างเช่นทำชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนะครับทำวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงทำน้ำผลไม้สกัดเย็นนะครับผมเยอะเลยนะใช่นะคะประเภทที่8คือการให้คำปรึกษาอย่างเช่นปรึกษาด้านกฎหมายนะครับผมวางแผนการเดินทางประเภทที่9คือการเขียนหรือรีวิวเช่นนักเขียนเขียนนิยายรีวิวอาหารรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้าเขียนบทความต่างๆและประเภทที่10คือประเภทเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงจิ้งหรีดเพาะเห็ดนางฟ้านะครับผมปลูกกล้วยไม้ปลูกข้าวโพดอ่อนต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือ10ประเภทนะ10หมวดหมู่ของอาชีพอิสระที่กรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็ไปจัดทำข้อมูลอาชีพอิสระต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอาชีพที่ทำได้ง่ายแล้วก็รายได้ดีด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นทางเลือกในการที่จะประกอบอาชีพเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานก็ได้ค่ะหรือว่าจะเขียนว่ากองส่งเสริมการมีงานทำนะคะหรือ doe.go.th นะคะ /vgnew แล้วก็เลือกหัวข้ออาชีพอิสระ2022อันนี้ดูจากนี้นะเว็บนี้เสร็จแล้วเขาจะมีหัวข้ออาชีพอิสระ2022แล้วก็10ประเภทก็เข้าไปเลือกเลยที่น้องต้นบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็แล้วแต่ท่านสนใจแบบไหนท่านสนใจประเภททำอาหารอย่างเงี้ยนะคะพอเข้าไปก็จะมีให้ท่านเลือกอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้เลยเนี่ยเราดูแบบว่าประเภทขายและการให้บริการอู้มีเยอะมากจะบอกว่าข้างในนั้นมีเยอะแล้วแต่มีดูแลผู้สูงอายุรับจ้างเลี้ยงสัตว์พาอะไรนะพาสัตว์ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอาชีพมาอย่างนี้อย่างรับขายทุกอย่าง20 บาทถ้าเกิดท่านอยากจะเปิดร้านแล้วเข้าไปเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดเสร็จแล้วก็จะมีนี่คลิปให้ดูนะคะเป็นการทำให้พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่การมีอาชีพได้มีรายได้ได้ด้วยวิธีง่ายๆหรือว่าถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับทางกรมการจัดหางานท่านก็เข้าไปติดต่อได้นะคะตามเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวท.ขอบอก